น้มัสการพระคุณเจ้าทุกรูปและสวัสดีสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับน้องเล็กพัชราศีสะอาดค่ะน้องแก้วธนพรเทสารินค่ะค่ะได้ยินเสียงพิธีกรไหมคะถ้าได้ยินแล้วนะคะช่วยกดหนึ่งผ่านทางแชทให้หน่อยคะ่ะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วนะคะโอเค ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดีอยู่ซูมต่อไปให้ใจใกล้บุญค่ะสวัสดีนักสร้างปรารีทุกท่านนะคะมาพบกันนะคะในวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2564นะคะ,คะเวลานี้เวลาดีค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะค่ะก็มีประชาสัมพันธ์นะคะ วันนี้นะคะเป็นวันเปิดภาคเรียนภาคฤด,ดูร้อนนะคะปีการศึกษา2,564แล้วนะคะน้องแก้วสำหรับดิวูของเรานะคะนักศึกษานะคะที่ลงเรียนวิชาสมาธินะคะก็สามารถบันทึกผลปฏิบัติธรรมกันได้แล้วนะคะเริ่มกันได้แล้วนะคะค่ะแล้วก็นักศึกษาท่านใดนะคะที่ได้รับแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะก็สามารถเริ่มลงมือทำแบบฝึกหัดกันได้แล้วนะคะเพราะว่านะคะภาคฤดูดร้อนนี้สั้นมากค่ะ มีประมาณสามอาทิตย์ไม่ถึงเดือนเลยนะคะค่ะวันที่ยีบเจ็ดเนี่ยก็สามารถสามารถรับข้อสอบได้แล้วค่ะค่ะก็วันนี้นะคะวันอะไรคะที่วัดเราจัดงานบุญอะไรคะเข้าปริษานี่วันบุญใหญ่ใช่ไหมคะก็ อยากจะพูดถึงอันิสงฆ์คร่าวๆนะคะของบูชาข้าวพาะนะคะก็การบูชาข้าวพาะแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่มากค่ะน้องแก้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดไว้นะคะอันิสงฆ์ของการให้ทานนะคะแม้ให้ทานแด่สัตว์ดิรัชาน,นะคะก็มีอันิสงส์ถึง1 0ึงเท่าเลยนะคะ,คะสัตว์ดิรัชานก็ประเภทนกสุนัขอะไรอย่างนี้นะคะค่ะ,คะสำหรับผู้ที่มีทุศีนะคะมีมือ เปื้อเลือดนะคะได้อาน,นิสงส์งถึงหนึ่งพเท่าค่ะอันนี้นะคะที่ระดับยังไม่สูงมากนะคะเนี่ยนะคะ,คะยังได้อาน,นิสงส์งขนาดนี้นะคะแล้วเรานะคะเราบูชาข้าวพระนะคะไม่ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์เดียวใช่ไหมคะที่ท่านเสด็จปรินิพานไปแล้วนะคะเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมากกว่า,มาเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้ง4ี่เราจะได้อาน,นิสงส์งประมาณเท<ข>่าไหร่คะก็ห้ามพลาดเลยนะคะ บุญบูชาเข้าพระใช่ค่ะ,คะนับประมาณไม่ได้เลยนะคะอันนี้สมของการถวายบูชาเข้าพระแด่พระสมมสัมพพทธเจ้านะคะค่ะค่ะ,คะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเราจะได้มารับฟังธรรมะนะคะในหัวข้อแบบสบายสบายเลยนะคะเกี่ยวกับวันอัฐมีบูชานะคะเป็นวันพระที่เพิ่งผ่านมาตะกี้นี่เองนะคะใช่ค่ะค่ะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญนะคะคือ เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธศสิรระนะคะ,คะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะหลังจากที่พระองค์นะคะได้ประรินิพานไปเพียงแค่เจวันวันที่8ก็จะเป็นวันถวายพระเพลิงพระองค์คะนะคะ,คะซึ่งวันนี้นะคะได้ตั้งชื่อหัวข้อว่ามหาสงครามศึกชิง พระบรมสารีริกธาตุาานะคะแค่ชื่อก็เป็นยังไงน่าสนใจมากน่าสนใจมากค่ะตื่นเต้นเลยค่ะตอนนี้ค่ะก็วันนี้นะคะพระอาจารย์ที่จะได้เมตตามอออมาอบธรรมะาให้กับเรานะคะคือพระปลัดนันทยุนันทยุทธโคสิตวังโสค่ะ,คะวังโสค่ะค่ะขออภัค,ค่ะก็เดี๋ยวพี่จะจะเล่าประวัติเข้าวให้ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังนะคะ ก็ท่านมีชื่อว่านะคะพาประหลัดนัทยุทธนะคะโคสิตบังโสนะคะพรนศา,ศาเจนะคะปัจจุบันนะคะท่านเป็นกรรมการทารรสนามหลวงค่ะครูพระสอนศิลธรรมจังหวัดปทุมธานีค่ะประวัติการศึกษาของท่านนะคะจบปร,ริญญาตรีนะคะศิล,ล,ล,ลปศิลปศาสตร์บัณฑิตนะคะมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์นะคะประกาศนียบัตรค่ะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ค่ะ คารุศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาพุทธบริหารการศึกษานะคะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยค่ะหรือมาจารค่ะค่ะและกําลังศึกษานะคะพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตค่ะสาขาพุทธศาสตร์ที่มาจารที่เดิมนี้เลยค่ะค่ะอดีตก่อนบวชของท่านนะคะท่านเป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการค่ะฝ่ายกิจการนักศึกษานะคะโรงเรียนอัดสัมชันคอนแวนค่ะอำเภอลำนาลายจังหวัดลบบุรีค่ะ ประวัติข้าวของท่านนะคะค่ะค่ะค่ะหลังจากที่ได้บุญใหญ่จากการบูชาเข้าพระไปแล้วนะคะในวันนี้นะคะต่อไปนะคะก็มาฟังข่าวดีกันไหมคะข่าวดีของวันงานวิสาขาบูชาคะวัที่26่ะหกพึ่งพิ่งผ่านไปได้อาทิตย์กว่าๆนะคะค่ะในวันนี้นะคะมีมีนะคะมีการเผยแพร่สื่อนะคะมีสํานักอ่า ข่าวชั้นนํากว่า30นะคะประเทศนะคะจะบอกว่าทั่วโลกก็ได้นะคะมาทําข่าวนะคะซึ่งขออนญาตอ่านบทความนะคะคือสื่อออนไลน์นะคะสภาเศรษฐกิจนะคะ world economic forum นะคะได้โพสต์ข่าววันวิสาขบูชานะคะ2 5 6 4ที่จัดขึ้นณวัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะในอินสตาแกรมนะคะโดยมีเนื้อหาระบุว่า พุทธศาสนิกชนนะคะได้รวมตัวกันผ่านซูมนะคะเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นงานสำคัญประจำปีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่ท่านได้ทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพานคะ่ะงานนี้นะคะได้จัดขึ้นที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและเนื่องจากนะคะยังคงมีโรคระบาดตอนนี้การฉลองวันสำคัญทางศาสนาจึงต้องปรับรูปแบบนะคะเพื่อให้มีก มีผู้ที่ศรัทธานะคะได้ร่วมงานสำคัญประจำปีนี้ค่ะ,คะทั้งนี้นะคะอินสตาแกรมนะคะดังกล่าวมีผู้ติดตามกว่า3.9ล้านคนนะคะคแล้วก็มีผู้กดใจนะคะกดถูก,ถกใจภาพ,าพาดังกล่าวแล้วกว่า7,000คนนะคะสาแล้วก็ขอขอบคุณนะคะและอนุโมทนาบุญผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ประเทศอังกฤษนะคะ สำนักข่าว AFP นะะคประเทศฝรั่งเศสสุมาเพรสนะคะและ Getty Images ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะให้เกียรติร่วมทำข่าวในวันงานด้วยค่ะค่ะอันแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกปราบปพิ้มใจมากะคยุคของการเผยแผ่ของเราเริ่มเข้ามาแะคะที่งานบุญ สำคัญนะคะทางพระพุทธศาสนาอย่างงานวันวิสาขาบูชาได้เผยแผ่ออกไปทั่วโลกนะคะ,คะให้คนทั่วโลกได้อนุโมทนาบุญและได้ปลื้มนะคะปลิมเป็นภาพชีวิตที่งดงามให้จดจําไปเลยตลอดการเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับภพงานบุญของพวกเราในวันวิสาขาบูชาค่ะค่ะ และตอนนี้นะคะก็คงได้เวลาแล้วใช่่คะเดี๋ยวจะอาสาทุชนนักสร้างบารมีทุกท่านไม่ทราบว่าตอนนี้พร้อมกันแล้วใช่ไหมเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะช่วยกดนะคะ กดเปิดกล้องค่ะปิดกล้องก่อนนะคะอาจาร้์จะได้เห็นหน้าหน้าใสสว่างของกาจารย์กด072มาให้่อยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะส่งสัญญาณโดยการพิมพ์เป็นอักษรให้หน่อยนะคะมาแล้วนะคะ072มาแล้วนะคะ072พร้อมแล้วเนาะราจารย์เองก็คงพร้อมแล้วค่ะกับอาราธนาพระอาจารย์นำบูชาพระรัตนตรัยค่ะดเราบูชาพระรัตนตรัยกันนะ อรหังสัมมาสัมพุทโธผขวานอรหังสมมาสัมพุทโธผขวาพุทธังผะขวันตังอาภิวาเทมิพุทธังผะขวันตังอาภิวาเทมิสวากาโตผะขวตาธรรมโม สวากาโตภะคะวตาทมโมธังนามาสามิธทมมังนามาสามิสุปฏ <le> ิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังฆังนามามิอันธมยังพุทธะสะภะคะวโต ปุปภาคะนมักการังการูแม้เสยงนามุตัสสะปะขะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามุตัสสะปะขะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมต,าาาตัาาาตสสะปะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทัสะเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านทำความเคารพพระปรัตนัทธยุทธโคสิทว์งโศโดยการน้อมไหว้น้อมไหว้ครั้งที่หนึ่งค่ะน้อมไหว้ครั้งที่สองค่ะน้อมไหว้ครั้งที่สามค่ะ กับนิมนต์พระาพอาจารย์คก็ขอเจริญพรท่านนักศึกษาดีโอยูและก็สาธุชนที่ฟังทางช่องซูมของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียวธรรมกายกันทุกทกท่านเลยนะวันนี้พระอาจารย์เองก็มีเป็นปกิณกะธรรมนะมาแบ่งปันให้กับพวกเราทุกๆคนได้รับทราบกัน ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีวันสําคัญโดยปกติวันสําคัญทางพุทธศาสนาที่เรามักจะรับทราบกันเนี่ยก็จะมีวันมาคาบูชาวิสาขาบูชาแล้วก็อาสารหะบูชาอย่างมากๆเลยก็จะมีเข้าบรรษาแล้วก็ออกวันษาจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องของวันอัฐมีบูชาแต่ถ้าพวกเราไปศึกษากันแล้วเนี่ยจะเห็นว่าวันอัฐมีบูชาเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงใช้ตัวพระองค์เองเนี่ยในการสอนบอกเล่าแต่ไม่ใช่เป็นการบอกที่พระองค์มาเทศนะแต่เป็นการที่พระองค์ชี้ให้ให้ชาวพุทธเห็นว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งไม่เที่ยงถ้าเราไปดูกันนะเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เองเนี่ยที่ทุกวันนี้มนุษย์มีทุกข์ก็เพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่า สิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นของเราสังขารทั้งหลายปรุงแต่งเป็นของเราเราก็จะมามัวมุ่งแต่สรรหาของทั้งหลายเนี่ยมาปรุงแต่งด้วยโอกาสเนี้ยหลวงพี่ก็เลยมองแล้วว่าอออเราน่าจะเอาเรื่องเนี้ยมาให้ดูกันอีกอย่างหนึง่งจากหัวข้อที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าหลวงพี่ใช้ว่ามาหาสงครามไม่ได้พูดเกินเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า ทำไมมันเป็นมหาสงครามจริงๆถึงขนาดว่าทำพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสิ้นพระชนชีพไปภายหลังการสิ้นพระชนชีพเนี่ยแผ่นดินชมพูทวีปเกือบลุกเป็นไฟอ่าแต่ก่อนที่เราจะได้ไปฟังธรรมะก,กันเดี๋ยวหลวงพี่มีสื่ออะไรนิดนึงมาให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันก็เดี๋ยวขอเชิญไฟโซสื่อจ้ะก็เปิดได้เลย สาธุจากที่พระอาจารย์เอามาให้พวกเราดูเนี่ยจะชี้ให้เห็นว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยคือสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันนะเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันการมีอยู่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์เองเนี่ยก็มีความตั้งมั่นตั้งใจแบบนั้นเช่นกันว่าให้เห็นถึงการมีอยู่ของพระพุทธศาสนาเดี๋ยวเราไปดูกันนะ อันนี้เดี๋ยวหลวงพี่จะย้อนอดีตนิดนึงให้เห็นภาพนิดหนึ่งตรงที่ไปดูภาพตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงปรลินิพานตอนที่พระองค์จะปรินิพานเนี่ยจริงๆเรื่องนี้กล่าวอยู่ในมหาปรินิพานสูตรทีคานิกายถ้าใครสนใจเพิ่มเติมอันนี้ด้วยเวลาสั้นก็จะย่อถ้าใครสนใจเพิ่มเติมพระสูตรนี้ถือว่าเป็นพระสูตรที่น่าสนใจมากๆเป็นพระสูตรที่ค่อนข้างยาว แต่ถือว่าเป็นมรดกทรรม84,000พันเนี่ยขมวดอยู่ในขมวดอยู่ในเรื่องของมหาผลิตภัณฑ์สูตรเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะแต่นี้หนุนพี่จะตัดตอนมาเฉพาะสิ่งที่จําเป็นให้ควรรู้ตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงจะปลินิัณฑ์เนี่ยพระองค์ทรงสั่งอะไรไว้ค่อนข้างเยอะอ่ะสั่งอะไรไว้บ้างที่ทําให้เกิดมหาสงครามอ่ะเดี๋ยวเราไปดู หน้าโอวาทนิดหนึ่งมันจะมีหน้าอยู่ที่บอกว่าข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมันตปาสาทิกาข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์สมันตปาสาทิกาเนี่ยว่าโยจะปูชยะสามพุทธังติทันตังโลกนายกังทาตุสาสปนตัมปินิพุษาปิปูเชปูชเยสเมจิตตะภาษาเรมมหิสมังปุล มหักตังตัดสมาถูปังกริตวานะปูเชหิชินะทาตุโยอันเรามาดูตรงภาษาไทยพระผู้มีพระภาคทรงอธิษฐานพระธาตุให้กระจายว่าเราอยู่ได้ไม่นานก็จะปรินิพานศาส,สนาของเรายัางไม่แพร่หลายไปในที่ทั้งปวงเพราะฉะนั้นเมื่อเราแม้ปรินิพานแล้วมหาชนมหาชนถือเอาพระธาตุแม้ขนาดเท่าเมล็ดพันุ์ผักกาดทำเจดีในที่อยู่ของตน ปรณนบัตรจะมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องต้นเมื่อเราถ้าถ้าเป็นพวกเราเนี่ยได้เห็นประโยคนี้จะรู้สึกยังไงอยากได้ไหมอยากได้ตัวพระอาจารย์เองก็อยากได้เพราะว่าอะไรแค่เอามาบูชาในที่อยู่ของตนนะแล้วปรณนิบัติเขาว่าปรณนิบัตรก็คือถวายประทีิมาลาของหอมเนี่ย จะมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องตน้นพูดง่ายคืออนิสงของการบูชาเจดีใครบูชาเจดีทุกวันก็จะได้อนุสงนี้นะสาธุจ้าอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อเปิดไปที่หน้ารูปปฏิมหาปณิิธานปณิธานต่อจะ้ะหลังจากที่โอเคเรื่องนี้เรื่องยาวก็จะย่อสั้นๆน,นะกลัวเวลาไม่พอจริงๆเรื่องปณิพานเนี่ยค่อนข้างยาวคราวนี้ถ้าเราลองมาดูนะมหาปณิิธานเนี่ยหลังจากที่พระอ,องค์เนี่ย สั่งเสียเทเอียไม่สั่งเสียเทเสียนะสั่งเสียเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ปรินิพานซึ่งเราก็รู้ประวัติช้อนนี้เราก็พอรู้แล้วว่าพระองค์ก็ให้ใครเป็นให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสังขารทั้งหลายของเราเป็นสิ่งไม่เที่ยงนะแล้วก็ให้ธรรมวินัยเนี่ยเป็นศาสดาแทนเราตถาคตดูแลก,การคณะสงฆ์ต่อไปแต่สิ่งสําคัญก่อนที่จะท่านจะปรินิพานเนี่ย หลังจากที่ปรินิพานไปแล้วเนี่ยเหล่าบรรดากษัตริย์ทั้งหลายทั้งเจ็ดแคว้นเนี่ยก็จะปรงงผสบเขาว่าปร่งผสบก็คือเผาศพนะก็คือเผาศพปรากฏว่าไหมไหมไม่ไหมไมไมไหม,ไม,ไมเพราะอะไรเพราะว่ารอบุคคลบุคคลหนึ่งอยู่คือใครเอ่ยคือพระมหากษัตริยนะ คือพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยถือว่าถ้าเราใครศึกษาสายประสูตรมาเนี่ยเราจะเห็นว่าอ,อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะว่ายังไงดีจะว่าเอ็นดูพระองค์เป็นพิเศษไหมก็ไม่เชิงแต่มันมีหลายประสูตรที่กล่าวแล้วก็พยายามชี้ให้เห็นว่าพระ,พระมหากัสสปะเนี่ยท่านมีความสําคัญมากเช่นเป็นผู้ที่ได้สังคติ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอืเป็นผู้ได้สังกติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งอันนี้หลวงพี่ไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมมาอาจจะเป็นด้วยวัฒนธรรมอินเดียในตอนนั้นถ้าเราไปดูเนี่ยจะเห็นว่าในตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงปรินิพานเนี่ยอัครสาวกส่วนใหญ่อสีติมหาสาวกเนี่ยนิพานไปแล้วเช่น พระมหาโมคคลานะเรียบร้อยแล้วไปละคืนนี้ผ่านก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปรอรับพระองค์ข้างบนล้หรือพระสารีบุตรก็ไปแล้วเช่นเดียวกันผู้ที่เป็นมหารัตัยูที่เหลืออยู่ก็คือองค์พระมหากัสสปะที่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเลยถือว่าท่านคือลูกชายคนโตเพราะว่าพระภิกษุเนี่ย ในถ้าเราเจะอ,อ่านในพระไตรปิฎกเราจะเห็นชื่อว่าเมื่อก่อนนะคำว่าพระภิกษุเนี่ยจะไม่ค่อยเจอจะเจอคําว่าเหล่าสักยะบุตรอย่างพวกหลวงพี่เนี่ยมีวงนะวงสักยะ,ะเป็นสักยะบุตรเพราะฉะนั้นถ้าถือว่าลูกชายคนโตคือพระมหากัสสปะก็ต้องรอลูกชายคนโตเนี่ยกลับมาเผาศพรอลูกชายคนโตกลับมาเผาศพก่อนพอท่านกลับมาปุ๊บเนี่ยในความเชื่อทั้งฝ่ายมหายานและฝ่าย เทรวาสเนี่ยมีใกล้เคียงกันนะายเทรวาสเนี่ยอันเนี้ยเรารูปต่อไปรูปที่มีโลงศพเท้ายืนออกมารูปนี้นะถ้าบ้านใครอยู่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยรูปเนี้ยอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพระพิษณุโลกนะก็จะเป็นรูปจริงๆองค์แบบเนี้ยตางแบบเนี้ยมีหลายที่อันนี้หนูพี่แค่เอามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มเฉยๆเผื่อใครไปเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ย จะเห็นว่าพอพระมหากัสปะเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยเท้าพระพุทธองค์เนี่ยยื่นออกมาเลยแต่ถ้าเป็นฝ่ายมหายานนะแต่ถ้าเป็นฝ่ายมหายานเนี่ยจะเห็นว่าท่านแสดงอภินิหารเลยถ้าเป็นฝ่ายมหายานอภินิหารออกมาแล้วโปรดเทศนาธรรมอีกรอบหนึ่งในอัตถกถาก็ยังบอกอีกว่าพระอนุรุทธะเนี่ยเห็นการดับไปของพระพุทธองค์ว่าพระองค์ดับไปชั้นนี้แล้ว พระอนทน์ก็ถามอพระองค์ไปไหนละ๋อพระองค์อยู่ชั้นนี้ละขึ้นนิพพานยังยงัยงยงัยงยังยังพระองค์ยังไม่ขึ้นนิพพานก็ค่อยไลย่ไล่ไล่คนที่เห็นการลำดับดับธาตุขันของพระพุทธเจ้าตั้งแต่กายมนุษย์หยาบจนถึงกายธรรมกายของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยคือพระอน,นุทธะอ่าอันนี้ก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้เพราะว่าถ้าพูดวันนี้ไม่น่าจบนะอันนี้ก็รูปหนึ่งซึ่งถามว่าพอพระมหากรสปะาเนี่ยพระองค์ท่านเผา ขอใช้สัตว์ธรรมดาเนะาะเผาสรลระล่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วคราวนี้พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็แบ่งได้ทั้งหมด8ธนาเออสิธนานด้วยกันแบ่งได้16ธนานนี่แหละมาแล้วสงครามของจริงอ่ะไปดูรูปนี้รูปที่เป็นแผนที่อ่ะถ้าใครขยายได้ขยายนะหลวงพี่พยายามชี้ให้ดูนะเราจะเห็นว่าตัวสี สีม่วงเนี่ยกษัตริย์มละอยู่กลางทำไมหลวงพี่ถึงชี้ว่าเกิดมหาสงครามเพราะหลังจากที่พระสลีละร่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์สลายกายเป็นพระอัฐิธาตุและ,ะสลายกลายเป็นพระอัฐิธาตุและตัวเนี้ยเราจะเห็นนะว่าต่างคนนะต่างคนต่างมาแย่งพระบรมสารีริกธาตุเมื่อกี้เมื่อกี้หลวงพี่พูดถึงโอวาทเมื่อกี้ อยากได้ไหมอยากได้ใครๆก็อยากได้ตัวหลวงพี่ยังอยากได้ไว้สักชิ้นเลยไว้ไวบูชาจะได้ไปสวรรค์นี่น,นี่คือความคิดของคนในยุคนั้นนะคราวนี้ลองดูคราวนี้ลองด,นนงดูเห็นไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพานที่ไหนเอ่ยแคว้นมัลละอ่าคราวนี้เราลงไปดูในแผนที่นะแคว้นมัลละเนี่ยกษัตริย์มัลละอยู่ตรงกลางเห็นไหมเกิดอะไรขึ้น แขวนที่เหลือล้อมแควนมันละไว้แล้วถ้าเป็นพวกเราจะทํำยังไงเอ่ยถ้าเป็นพวกเราจะทำยงไงเอ่ยย,งงอย,ยอมไหมเ,เรายอมนะแต่แต่กษัตริย์มันละคาว่ากษัตริย์มันละเนี่ยต้องต้องทำความเข้าใจว่ามันละกษัตริย์ไม่ได้มีองค์เดียวมีหลายองค์เป็นปกครองแบบหมู่นะเป็นปกครองแบบหมู่ก็ไม่ยอมมันก็เลยเกิดการโต้เถียงว่า อย่างแคว้นมลละเนี่ยถือเอาสิทธิ์ว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะได้พระบรมสารีริกธาตุเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลือกแคว้นมนลระเลือกกรุงกุศินาราที่จะบริณิพานใครเป็นเจ้าของกลุ่มมลกษัตริย์เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นฉันมีสิทธิ์ได้ไหมมีสิทธิ์ได้อีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งมหาพามแห่งเมืองเวททิปะกะบอกว่า ตัวเมืองของเราเนี่ยมีสิทธิ์จะได้เพราะว่าอะไรเมืองนี้เป็นเมืองที่ไม่เหมือนกับกษัตริย์องค์อื่นนะเพราะว่าพราหมณ์เป็นคนพราหมณ์เป็นคนปกครองเมืองท่านถือว่ามหาพราหมณ์เนี่ยถือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนักบวชพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนักบวชแล้วตัวเองก็เป็นนักบวชเพราะฉะนั้นเมืองตัวเองต้องได้สิทธิ์พระบรมสารีริกาธาตุต่อมาอลองดาซิกกลุ่มสกยะกับกลุ่มโก,กลิยะเนี่ยจะ ถือสิทธิ์อะไรอ่าถือสิทธ์อะไรเอ่ยต๊ดติ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 ดอ่าถ้าถ้าพูดกันนะแต่เรามาดูเรามาดูโคดวงของพระสมมาสมวุทธเจ้าเราจะเห็นว่าโคดวงพระพุทธเจ้าสักยะนี้ฝ่ายไหนเอย่ยพระเจ้าสุดโททนะไงจําได้ไม่เอ่ยพุธประวัติส่วนกุงเทวะตะหะโกริยะนี่คือฝ่ายพระนางสริมหามาย,ยา พูดง่ายๆคือถือสิทธิ์ว่าเป็นลูกหลานเป็นเขอญาติเพราะฉะนั้นสักยะและกริยะควรจะได้ส่วนกษัตริย์ลิชวีถือว่าตัวเองเนี่ยนะกรุงพาศาลีพระพุทธเจ้าเคยเสด็จท้าพรทธ้าพุธพระองค์ถ,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 ถืออย่างน,นี้ก็คือพระพระพุทธเจ้าก็เสด็จหมดเนี่ยทุกคนต้องได้ต่อมาพระเจ้าวิชาตสตูต้องการที่จะถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระจักรพรรดิราชเพราะตอนนั้นต้องยอมรับว่า แคว้นมคตคือแคว้นใหญ่ในการต่อมากรุงกบิลพัทหรือกรุงทั้งหลายเนี่ยก็ตกเป็นเมืองขึ้นตอนหลังพุทธกาลเนี่ยจะเหลือเหลือแค่ไม่กี่เมืองละหลังจากพระเจ้าอาชาต,ติุตูมคตเป็นใหญ่อย่างเช่นพระาอาชาอโศกไงแคว้นมคตแต่ย้ายจากเมืองพระชคฤหคไปกรุงปาตาลีบุตรนะไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสค่อยว่ากันต่อมาพระเจ้าอาชาติุตูก็ถือว่าตัวเองเป็นจกักรพรรดิราชจะต้องได้เถียงกันไปเถียงกันมา เถียงกันไปเถียงกันมาส่งทูตมาคุยกันส่งทูตมาคุยกันมาส่งทูตมาสุดท้ายก็คือยกทัพประชิตเมืองมันละเห็นไหมถ้าเราดูแผนที่อันนีน้จะเห็นว่าเป็นไงถูกล้อมเรียบร้อยแล้วกรุงมัลละของกรุงกุสินลาราแคว้นมัลละถูกล้อมด้วยเมืองต่างๆแล้วสุดท้ายคนที่เดินทางมาไกลเกลี่ยคือโทนพามอ่า แต่คราวนี้สิ่งที่น่าสนใจตอนปโปรยหัวข้อเนี่ยทางเจ้าทางพิธีกรได้ปโปรยหัวข้อไปว่าทําไมถึงไม่เป็นกษัตริย์ทําไมถึงเป็นโทนพามแปลกใจไหมอืมแปลกใจถูกไหมถ้าเราไปดูนะโทนพามเนี่ยประวัติท่านเนี่ยถ้าเรามาดูแค่ตนมหาบรินิพานสูตรเนี่ยโทนพามประวัติน้อยมากอยู่ดีก็เป็นตัวละครที่โผล่ขึ้นมาเป็นตัวละครที่โผล่ขึ้นมาว่ามีโทนพามนะอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาแบ่งเตึ๊ดเติตต แล้วเหล่ากษัตริย์ยอมด้วยอหลวงพี่ก็เลยไปค้นคว้าหาเพิ่มเติมให้ว่าโทนาพามคือใครในมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยไม่ได้กล่าวไว้แต่อยู่ในโทนสูตรถ้าใครไปอ่านเพิ่มเติมนะปลองไปดูพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในโทนสูตรว่ามีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อโทนพรามเนี่ยชื่อโทนะเนี่ยได้พบเห็นรอยบาทพระศาสดา แล้วมองว่ารอยพระบาทเนี้ยไม่ใช่ธรรมดาเป็นมหาบุรุษก็เลยเดินตามรอยบาทพระศาสดาก็เลยเดินลอยตามบาทพระศาสดาแล้วก็ไปดูว่าท่านเป็นใครท่านเป็นเทวดาหรอพุถเจ้าก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นเทวดาท่านเป็นพระจกักรพรรดิราชเหรอเราก็ไม่ใช่พระจกักรพรรดิราชเนี่ยข้อมูลเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่เกิดการสนทนาการระหว่างทางของ พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าอยู่ในโทนสูตรถ้าใครต้องการอ่านเพิ่มเติมนะไปดูที่โทนสูตรได้เลยเซิร์ชไปก็เจอใน Google หลังจากนั้นเนี่ยพระอานนท์ก็ทูลถามบอกว่าทําไมพระองค์ถึงแบบเออดูคุยกับคุยกับพราหมณ์ผู้นี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าพราหมณ์ผู้นี้แหละต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นคนกําจัดความขัดแย้งของชมพูทวีปอืมนี่พุทธเจ้าพูดไปแล้วในโทนสูตรไปดู นะลองไปดูในโทนะสูรเนี่ยคือสิ่งที่ที่น่าสนใจอยู่ดีๆทำไมโทนะพา์ถึงโผล่ขึ้นมาได้อีกประการหนึ่งโทนะพามณ์เป็นทิสาปาโมกทิสาปาโม,ก,าามกคืออาจารย์ผู้ใหญ่ในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ไม่ได้มีโรงเรียนมหาวิทยาลัยแบบปัจจุบันนะไม่ได้มีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแบบในปัจจุบันที่จะบอกว่า ออมหาวิทยาลัยนั่นดีมหาวิทยาลัยนี่ดีโรงเรียนนั่นโรงเรียนนี่ไม่มีต่างก็ส่งนะพระบิดากษัตริย์ทั้งหลายก็ส่งพระโอรสหรือว่าพระประยุรยาทั้งหลายเนี่ยไปเรียนกับสนักที่สาป่าโมกซึ่งปรากฏว่าราชาเหล่าแคว้นที่มานั่นนะ่ะคือลูกศิษเหล่าลูกศิษย์ของโทนพามเห็นยังเห็นอะไรไหมว่าทําไมสิยูดีถึงยอมโทนพามเ,ออเพราะว่าคือลูกศิษย์ เราะคือลูกศิษย์เพราะฉะนั้นก็เลยยอมว่าท่านพราหมณ์ถ้างั้นก็กับนิมนต์ท่านแบ่งเลยนะก็เนี่ยมหาสงคารามมันก็สิ้นสุดลงด้วยการสันตินะแบบสันติครแล้วแต่สิ่งนี้สอนอะไรสิ่งนี้สอนอะไรสิ่งนี้สอนให้เห็นถึงถึงว่าการมีอยู่ของความกตันยูและคุณธรรมของโทนพามเนี่ยนะทำให้เกิด สงครามครั้งนี้เงียบลงได้เสร็จแล้วเราราชาแคว้นทั้งหลายเนี่ยก็ไปสร้างสถูปไว้ที่เมืองของตนอย่างที่ดูคลิปวิดีโอตอนแรกเนี่ยจะเห็นไหมว่าไม่ว่าจะเป็นคันธาระมคตกบิลพัทที่ไปเจอสถูปที่กบิลพัทก็คือพระสุคือสถูปที่แบ่งไปตอนนี่แหละแบ่งไปตอนที่ปรินิพานแล้วก็แบ่งไปที่กรุงกบิลพัทซึ่ง ถ้าท่านใดนะถ้าโควิดหายแล้วถ้าท่านใดสนใจเที่ยวก็ไปที่วัดสัเกตนะหลวงพี่สายเที่ยวนะ <c oughs> หลวงพี่สายเที่ยวปกติเที่ยวบ่อย <c oughs> ก็ไปดูที่วัดสัเกตนะที่วัดสัเกตจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงกบิลพัทนะมาไปเดสถานไว้ที่ภูเขาทองวัดสัเกตอันนี้อันนี้ของแท้คราวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวสั้นๆของ ในเรื่องของมหาปริญญทพานสูตรแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวันอัฐมีเพราะว่าหลวงพี่เชื่อว่าวันอัฐมีเนี่ยน่าจะฟังกันมาเยอะพระอาจารย์หลายๆท่านน่าจะมาถวายความรู้คราวนี้หลวงพี่ลองไปดูแล้วน่าจะยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงกระแสะการบูชาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยต้องบอกว่าพอพูดชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยอยู่กับชาวไทยไมาอย่างยาวนานทางเหนือเนี่ยเชื่อกันว่า มันมีประเพณีหนึ่งเรียกว่าชุธาตชุธาตคืออะไรชุธาตก็คือเชื่อว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีนักสัตว์มีราศีประจําตนเองก่อนที่จะมาเกิดจากสวรรค์นเนี่ยก็จะมารวมที่พระธา,าตุนั้นพระธาตุนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งเป็นประเพณีความเชื่อทางล้านนาเช่นใครเกิดปีชวดอ่าปีชวดก็คือ พระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ใครเกิดปีฉลูก็คือพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางอย่างนี้เป็นต้นทุกที่ส่วนใหญ่เวลาคนเข้าวัดมาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีพระพุทธรูปสมัยนั้นไม่มีพระ,พ,ระพุทธรูปสิ่งพึงละลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็คือพระบรมสารีริกธาตุ ต่างคนต่างก็อยากได้ไว้ในครอบครองไม่เพียงแต่ในพุทธก,กาลนะแม้ในปัจจุบันใครๆก็อยากมีพระบรมสารีริกธาตุไว้ในครอบครองคราวนี้เราลองมาดูว่าอันนี้ถือว่าเป็นปกินกะเนาะว่าในอัตถกถาสุมคละวิลานีเนี่ยได้ให้ความหมายเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุไว้นะก็บอกว่า คำว่าพระาธาตุเนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันนะก็คือส่วนที่เป็นพระาธาตุกับพระบรมสารีริกาธาตุพระบรมสารีริกาธาตุใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเข้าใจตอนนี้เนาะพระบรมสารีริกธาตุใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นส่วนพระาธาตุใช้กับเหาพระสาวก หรือถูปรารหะบุคคลต่างๆถูปรารหะบุคคลคือบุคคลที่พึงสถูพึงทำสถูสัการะก็มีเหล่าภาษาวกต่างๆเป็นต้นประมาณนี้คราวนี้ตอนแบ่งพระธาตุเนี่ยต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าในตอนแบ่งพระธาตุเนี่ยพระธาตุในตอนนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือนวิปกินนากานาธาตุก็คือพระธาตุที่ยังคงสภาพเดิม นึกถึงตอนเราทุกคนน่ะน่าจะเคยเห็นเวลาศพที่เข้าเตาแล้วอ่ะนึกออกไหมศพที่เข้าเตาเผาด้วยความร้อนขั้นสูงเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นชิ้นๆเป็นชิ้นๆอ่าเป็นชิ้นๆนั่นน่นะก็คือมีอยู่เจ็ดชิ้นก็คือมีกระดูกหน้าผากพะเขี้ยวแก้วพ้ารากขวัญเขี้ยวแก้วก็คือฟันฟันเขี้ยวที่อยู่ด้านบนอ่ะฮะ แล้วก็กระดูกไหปะลาะลหรือที่เรียกว่าอุรังกธาตุนะ่ะก็เรียกกระดูกไหปะลาส่วนวิปปากินนาธาตุก็คือพระธาตุส่วนต่างๆซึ่งพระองค์เนี่ยอธิฐานแล้วให้กระจายไปทั่วเดี๋ยวไปดูลักษณะกันมี3าลนะักษณะนะครับไปดูลักษณะแรกคราวนี้เราเรามาดูนะครับอันนี้หลวงพี่ไปเจอในส่วนอัตถกถามาแล้วเขาก็อธิบายว่า วันนะก็คือลักษณะสีผิวของพระาธาตุเนี่ยเขาบอกว่าสีจะเหมือนดอกมะลิตูมนึกออกไหมดอกมะลิตูมจะเอาขาวขาวเหมือนแก้มุกดาก็จะเป็นขาวมัวมัวนิดนึงแล้วก็บางอันขาวออกทองนะจะเป็นแบบนี้ก็เป็นขนาดเล็กเหมือนมเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะแล้วก็ขนาดเครืองมีสันฐานคล้ายๆเมล็ดถั่วซี่อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่หลวงพี่เอามาให้ดู นะอันนี้จะเป็นลักษณะของพระบรมสา,ารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุนะอันนี้จะเป็นส่วนของพระบรมสา,ารีาริกธาตุไม่ว่าจะเป็นส่วนเมล็ดพันธุ์ประกาศน่าจะเคยเห็นก็คือจะเล็กมากจิตเดียวจะเล็กมากแล้วก็ส่วนที่เป็นพระบรมสา,ารีริกธาตุแบบมเมล็ดถั่วบางทีก็เจอแบบเขาว่าถั่วนี่นี่คือถั่วเขียวถั่วเขียวนะไม่ใช่ถั่วเหลือง ถ้าใครไปดูถั่วเขียวเราเวลานเราเจอกันเนี่ยบางทีเราก็จะเจองงคําว่าถั่วเหลืองแต่เป็นถั่วเขียวที่กระท้อบเปบลือกเป็นสีเหลืองเขาก็แต่เขาก็เรียกว่ายังเป็นถั่วเขียวอยู่โอเคนะประมาณนี้อันนี้ก็คือลักษณะต่อมาเรามาดูว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากระแสปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยถ้าเราติดตามตามข่าวเนี่ยเราจะเจอหลายแบบมากคือเป็นสารเครื่องกรองน้ํา หรือว่าบางเจ้าเนี่ยก็ไปเอาพลอยสีไปเอาพลอยสีมาอ่ะคราวนี้วิธีการดูนะวิธีการดูพระบรมสารีริกธาตุไปดูที่ลักษณะาการลอยน้ําอ่าเปิดรูปลักษณะาการลอยน้าอ่าอันนี้ภานนี้จําดีๆลักษณะาการลอยน้ําของพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะไม่จมเห็นไหมว่าลอยลอยเหนือผิวน้ําแล้วบุ๋มลงไป น้ำไม่ได้ซึมผ่านเนือ้อปกติเราเห็นของที่ลอยในยต่อให้มันลอยอยังไงมันก็จะมีส่วนก้นที่อยู่ใต้น้ําแต่ถ้าเป็นพระบระมสารีริกาธาตุแท้เนี่ยจะลอยน้ําบางคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากๆเนี่ยพระบระมสารีริกาธาตุก็จะเสด็จเคยได้ยินไหมพระธาตุเสด็จพระธาตุเสด็จก็จะลอยตามไปอยู่ด้วยลอยตามไปอยู่ด้วยอันเนี้ย คือลักษณะของพระธาตุ่วนขวามือที่หลวงพี่เอารูปมาให้ดูอันนี้ก็คือลักษณะการบรรจุกรุนะลักษณะการบรรจุกรุของพระธาตุอันนี้คือพระธาตุนาดูนที่ไหนเอ่ยพระธาตุนาดูนมหาสารคามนะอยู่ที่มหาสารคามก็จะเป็นวิธีการหล่อพระธาตุจำลองมาแล้วก็มีหินสบู่มีอะไรพวกนี้ครอบ หลายๆชั้นอีกทีเชื่อไหมว่าพระบรมสารีริกธาตุที่เห็นใหญ่ๆแบบใหญ่โตมโหฬลานมากเลยนะจริงๆแล้วอะ่ะข้างในบรรจุบางทีมีแค่3เม็ดพระธาตุสามชิ้นอะ่ะเล็กๆ3ชิ้นแค่นั้นเองแต่ด้วยความศรัทธาของพระมหากษัตริย์และศรัทธาพระพุทธศาสนาเนี่ยก็สร้างเป็นไงใหญ่โตชั่วนกเขาเหินเลยอย่างเช่นอะไรเอ่ยพระปฐมเจดี อย่างนี้ไว้โควิดดีๆเนาะต้องจัดทิปเที่ยวละ <c oughs> ไว COVID ้โควิดดีๆคงต้องจัดทิปเที่ยวละนะทิปเที่ยวนวัตกรรมระดุษสารีริกธาตุนะก็อันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของวิธีการดูเพราะว่าใครๆก็อย่างที่บอกว่าใครๆก็อยากได้พระธาตุบูชาแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นนะอ่ะหนุมพี่มีคาถามาฝากอ่ามีของดีมาฝากอ้าวใครใครโจทย์จด,จ,ดจ้า ภาพขวาภา,ภาพในรูปเนี่ยคือพระบรมสารีริกธาตุจากกรุวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรียาอย่างที่หนูพี่บอกเห็นไหมเป็นเครื่องเป็นจระลงถ้วยจริงๆนิดเดียวแล้วก็มีเพียงไม่กี่เม็ดเห็นไหมเล็กมากแต่เป็นไงสร้างใหญ่นะอันนี้เขาเรียกว่าคาถาวันทาใหญ่คือเวลาเราไปเจอพระธาตุที่ไหนเนี่ยได้หมดเลยแต่จริงๆบางทีก็จะมีคาถาประจําของพระธาตุนั้นๆแต่นี่หมายถึงว่าเราเจอคาถานี้ปุ๊บเรา ได้หมดเลยเอ๊ะสรุปว่าเราเทศเอาธรรมะหรือไปไปเริ่มไปหัวรศาสตร์ละคราวนี้เราลองมาดูนะครับเราลองมาดูว่าคาถาเนี้ยคาถาบูชาพระบรมสารีริกธา,าตุเนี่ยอ่ะคาถามีว่าวันทามิเจติยังเห็นไหมวันทามิเจติยังก็คือเจติยังก็คือเจดีสัพพังสัพปะานเนเจดี JD, ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ประดิษฐาน อยู่ทั่วเขาแบบทั่วจักรวาลนะ่ะที่ปรดิสถานดีแล้วเนี่ยสุปฏิติตรังเนี่ยสาลีลิกธาตุนี่ชัดเจนไหมสาลีสาลีลิกธาตุและมหาโพธิงก็คือมหาโพพุทธรูป,ปังสักการังสถารข้าพเจ้าขอน้อมไหวเหล่าพุทธรูปพระมหาโพแล้วก็พระสาลีลิกธาตุไหวทีเดียวจบนี่คาถาครอบจักรวาลจดกันทันไม่เอ่ย โอเคผมล้าจอเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหตายละอ่าต่อไปคาถาต่อไปคาถาต่อไปนี้เป็นคาถาทางเหนืออ่ามีมีทุกภาคนะบอกแล้วหลวงพี่สายเที่ยว <c oughs> อะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโศสัส้นดีไหมสัน้นง่ายๆยแก็ยก,ยก,ยก,ยกมือทุ่มหัวซาทุจบ อได้อันที่ส่งแล้วหรือท่านใดไม่อยากไปไหนไกลก็เวียนพระทักษิณบูชาเจดีนี่ได้เหมือนกันนะใครเวียนทุกวันหลวงพี่ก็อนุโมทนาสาธุการนะสาธุจากที่หลวงพี่ชี้ให้เห็นเนี่ยเอามาแบ่งปันให้ให้พวกเราดูเนี่ยจะเห็นว่าความสําคัญของการศึกษาพระสูตรเนี่ยหรือการศึกษาเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะสามารถทำให สามารถทําให้พวกเราเนี่ยเรียนรู้ต่อยอดถอดแบบออกมาเป็นบทฝึกบทเรียนใช้ในชีวิตประจําวันได้อ่ะคราวนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปดูที่แคว้นรูปแผนที่เรื่องนี้สอนอะไรเรื่องนี้สอนอะไร ถ้าเราย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าเรื่องเนี้ยมันชี้ให้เห็นถึงว่ามนุษย์เองอะต่อให้เป็นราชามหากษัตย์ <c oughs> เอ็งจะโดนอะไรไหมเนาะต่อให้เป็นผู้ปกครองอะต่อให้เป็นผู้ปกครองหากขาดทึ่งสัพพิษราเจธรรมและมีกิเลสเข้าครอบงามแล้ว <c oughs> สุดท้ายแทนที่จะตกลงด้วยการตัดสินด้วยสันติภาพ กับใช้กําลังทหารเข้าห้ามหันกันถามว่าถ้าไม่มีโทนพามเรื่องนี้จะเกิดจะจะตกลงยังไงคิดว่ายังไงถ้าไม่มีโทนพามสงครามแน่นอนเพราะถึงขนาดยกทัพประชิดเนี่ยไม่น่ารอดซึ่งแขวนที่ใหญ่ที่สุดตอนนั้นคือพระเจ้าอาชาติศัตรูเรารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยพระองค์ทรงกีทาทัพองค์นี้สําคัญมาก ต่อไปเนี่ยพระอค์จิกีทาทับยึดไปทั่วแคว้นยึดไปทั่วชุมพูทวีปเมืองทั้งหลายเนี่ยอันเนี้ยมีอยู่ในงานวิจัยลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้เรื่องการเกิดอยู่แล้วก็การล่มสลายของแคว้นต่างๆหลวงพี่เห็นแวบๆเมื่อนะคืนน่ะค้นดูอยู่เคยเห็นตัวนี้อยู่ว่าปัจจัยความเสื่อมของแต่ละแคว้นเนี่ยไม่เหมือนกันสุดท้ายเนี่ยปัจจัยความเสื่อมที่หลวงพี่อ่านแล้วก็สรุปมาให้เลยก็คือการปกครอง เมื่อใดที่ประชาชนไม่อิ่มท้องเมื่อใดที่ประชาชนได้รับความไม,ไม่ไม่ได้รับความยุติธรรมก็เกิดการกดขี่ข่มเหงนี่นีน,นี่นี่คือชี้ที่เห็นในในเรื่องของมหาสงครามศึกชิงพระรมศสารีลิขิตาธิหรือถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมนะหลวงพี่ก็แนะนำให้ไปอ่านอักขันยสูตร ในส่วนของมหาสมุติราชเนี่ยชัดเจนมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เกิดขึ้นมาพร้อมกับกิเลสความทยานอยากอยากได้ความอยากตัวเดียวเลยทําให้เกิดสงครามนะความอยากอย่างเดียวเลยทําให้เกิดสงครามคราวนี้เรามาดูอขอขย้ายขยายแผนที่ต่อขอยญาตขยายแผนที่ต่อ ขยายแผนที่นิดนึงมาขยายแผนที่นิดนึงดูไปตรงที่มคตในทั้งหมดเนี่ยที่หลวงพี่พูดทิ้งไว้ว่าพระบรมสารีริกธาตุทั้ง16นานเนี่ยแบ่งไปตามแควน แขวนและประมาณ2อธนานสุดท้ายเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุเราอาจจะเคยได้ยินตำนานนะว่าโทนพามเนี่ยขโมยอะไรขโมยพระเคี้ว่วแก้วไว้ในมวยผมแล้วพระอินมาหยิบจากมวยผมโทนพามไปออันนี้อยู่ในไม,ไม่ได้อยู่ในพระมรรสอนะหลวพี่ก็เลยไม่ได้มาพูดเยอะแต่มันมีตำนานเรื่องพวกนี้อยู่ คราวนี้มันจะมีอีกเมืองหนึง่งโทนภาสุดท้ายได้อะไรได้ภาชนะตวงพระธาตุก็คือเอาทานานไปพระธาตุที่เป็นชิ้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 นช,นชนเนี่ยเป็นชิ้นช้นเล็กเล็เลเ,เมืองต่างๆเอาไปสร้างสถูปตามเมืองต่างๆหมดแล้วสิ่งที่เหลือคืออังคารธาตุอังคารธาตุคืออะไรเท่าทุลีไอ้เศษเศษะเศษเศษผงผงที่อยู่ในสะทิงแล้วอะ ปรากฏว่ามีเมืองสุดท้ายไม่ได้อยู่ในนี้มาแต่ต่อไปราชวงศ์นี้จะเป็นราชวงศ์ใหญ่มากคือลองเดาซิว่าราชวงศ์อะไรโมริยะคุณคุ้ชื่อนี้ไหมโมริยะโมริยะจำชื่อนี้ไว้ดีๆโมริยะเพราะว่าต่อไปเนี่ยจะมีกษัตริย์ อีกนับร้อยร้ปีผ่านไปอะประมาณร้อยสองร้อยปีผ่านไปจะมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งชื่อว่าจันทาโศกคุณคุณชื่อนี้ไหมจันทาโศกถ้าใครไม่ได้เรียนกค็คือใครแต่ถ้าพูดชื่อนี้รู้จักแน่นอนอโศกถ้าพูดว่าอาโศกรู้จักแน่นอนก็คือพระเจ้าอาโศกมหาราชคือบุคคลที่รวบรวมให้ชมพูทวีปเนี่ยเป็นปึกแผ่น จากเดิมแคว้นนู้นแคว้นนี้แคว้นนั้นพอเป็นพระเจ้าอาโศกเนี่ยแต่ถามว่าการขึ้นมาของพระองค์ก็อย่างที่เราทราบว่าพระองค์เองเนี่ยก็ขึ้นมาน้องเลือดอะ่ะฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าหน,นูนี่นั่นก็ฆ่าแล้วก็รวมแผ่นดินได้อืมอะไรประมาณนี้นะซึ่งหนุมพี่มองว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งในมหาปรินิพานสูตรเนี่ยเป็นเรื่องที่คนเอามาทําวิจัยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างยาวถ้าใครไปดูเนี่ยยาวมากนะเผื่อทางดีวอยูจะเอามาย่อยๆ,ๆ,ๆเป็นมหาซีรีส์ได้เลยในมหาปรินีพานสูตรนะนะเผื่อทางดีวอยูจะเอามาย่อยเป็นซีรีส์ได้อันเนี้ย สนุกประหารบริีิพานสนุกแล้วมีข้อคิดเยอะนะ,ะมาเล่าเรื่องของพระเจ้าปรโสคกต่อซึ่งพระเจ้าโสกค,คนนี้ต่อไปอ่ะอย่างที่บอกว่าต่อไปท่านจะยึดหมดและในขณะเดียวกันเชื่อไหมว่าเมืองเหล่านี้ต่อไปอีกไม่กี่ปีเนี่ยอย่างเช่นสักยะ ในสมัยพระองค์เองเลยในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสุดท้ายกบิลพัทตกเป็นเมืองขึ้นจำได้ไหมเรื่องของพระเจ้าวิสุทธะฆ่าหมดฆ่าล้างโครฆ่าล้างโคตสักยะเลยจนสุดท้ายเนี่ยสักยะวงเนี่ยหนีเหลือรอดต้องไปอยู่ทางเนปาลนห,นหนีไปเลยแทบไม่เหลือเมื่อเมืองไม่มี สุดท้ายก็กลายเป็นเมืองล้างสถูปไม่มีคนดูแลก็ผุพังตามการเวลาพระเจ้าวโศกหลังจากขึ้นคลองลาดแล้วเนี่ยพอพระองค์ผนึกแผ่นดินได้เรียบร้อยแล้วพระองค์เองก็พอศรัทธาพุทธศาสนานะศรัทธาพุทธศาสนาเสร็จปุ๊บหลังจากเจอสัมมเนน,นิโคเจอน่นนี่นั่นนะฮะได้รับแล้วก็สังคยานาโดยพระมหาโมคคะลีบุตรติสัตเถระ อันนี้เรื่องเรื่องยาวสังขยาานี้ก็จะเรื่องยาวอันนี้ไม่พูดถึงอันนี้เกินไปเฉยๆแล้วพระองค์ก็ส่งใครส่รงสมณทูต9ก้าสายเลยแล้วก็บูรณะสถูปทั้งแผ่นดินชมพูทวีปเลยเราจะเห็นได้จากปัจจุบนันถ้าใครไปอินเดียจะมีอะไรที่เป็นบ่งบอกว่าพุทธศาสนาเคยมาทึงท,ที่นี่เอ่ยตึกตักตึกตัก,ก,กมีอย่างหนึ่งอ่า เสาพระเจ้า,าโศกที่มีเสาและมีสิงอยู่ข้างบนเสาอันนั้นอ่ะเป็นเครื่องหลักปักหมุดว่าครั้งหนึ่งพระศาสนาของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเคยมาถึงที่นี่แล้วเชื่อไหมว่าหลักฐานนู่นเลยถึงปากีสถานถึงปากีสถานเลยแสดงว่าไปไกลไหมไกลมากอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยัน เครื่องยืนยันเครื่องระลึกว่าเออเนี่ยพระพุทธศาสนาไปถึงแล้วตรงกับโอวาสสิ่งที่พระองค์ต้องการตอนที่พระองค์อ่ะย้อนกลับไปดูหนึ่งนิดนึงนิดนึงไปดูโอวาสของพระองค์ว่าพระองค์อยากได้อะไรข้อความที่ปรากฏในคัมภีปฐมสมมปตปาสาัิกาเห็นไหมอ่ะลองดูนะพระผู้มีพระภาคทรงอธิษฐานพระธาตุให้กระจายว่าเราอยู่ได้ไม่นานก็จะปรินิพานเห็นไหมพระองค์รู้ชีวิตพระองค์ไหม รู้แล้วศาส,สนาของเรายังไม่แพร่หลายถูกไหมถูกเรื่องนี้ถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมแล้วก็สําหรับท่านใดที่เรียนวิชาศาสนาศึกษาแล้วก็ความรู้ทั่วไปพุทธศาสนาก็จะเห็นว่าในชมพูทวีปเนี่ยเอ๊ะรู้สึกว่าวิชาประวัติศาสตร์เนาะวิชาประวัติศาสตร์ว่าต่อไปหลังจากชมพูทวีปเนี่ยพุทธศาสนาเสื่อมฮินดูกลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งฮินดูกลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ ดอบไปในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไปดูจริงๆการเกิดขึ้นของพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าล้มหลูพี่ขอพูดอย่างนี้เลยนะว่าล้มระบบสังคมของชมพูทวีปสิ้นเชิงล้มเลยมันเลยทําให้มีทั้งคนชอบใจไม่ชอบใจกันแกล้งพระศา,าสดาบ้างอย่างที่เราสวดกันอนะในคาถาพาหุงนะนางจินจา,มมาวิกาก็ถูกพวกชีเปยเนี่ยหลอกมาว่าให้ไปจัดการพุทธเจ้าให้หน่อย อย่างเงี้ยพระอ,องค์ก็รู้ว่าศาสนาของเรายังไม่แพร่หลายไปในที่ทั้งปวงพระอ,องค์รู้พระอ,องค์ก็เลยอธิษฐานไงให้ว่าหากพระสัมมาหากพระบบรมสารีลิกธาตุของท่านเนี่ยยังดำรงอยู่พระศาสนาก็ยังจะอยู่เหมือนกันเป็นเครื่องระลึกว่าเอ้ยครั้งหนึ่งนะก็เคยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นอยู่อะไรอย่างเงี้ย เมื่อเราปนิพาน์ไปแล้วมหาชนถืออาวาธาตแม้ขนาดเท่า,มาเมล็ดพันธุ์ผักาดมาเจดีมาไว้ในที่อยู่ของตนแล้วปนิบัติก็จะมีสวรรค์เป็นไปในเบื้องต้นจริงๆแล้วอ่ะจากประโยคนี้อันนี้หลวงพี่ขออนุญาตตีความเองว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ต้องการให้เกิดเขาเลีกนะพุทธานุสติพุทธานุสติลำลึกถึงพระคุณของพระองค์ พระปัญญาที่คุณพระวิสุทธิ์ที่คุณพระมหาการุณาที่คุณอย่างที่เราสวดกันไงในบทอิติปิโสนั่นแหละเราสวดในพุทธคุณเก้าของพระพุทธเจ้าหรือเวลาที่พวกอะไรอาจารย์ทั้งหลายมาทำยันเก้ายอดอะ่ะเอออย่างนั้นอ,ะอ่ะอสังวิสุโลปุสะพุอจริงๆก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรสัมปันโนสุขาโต โลโลกับวิทูอย่างนี้เป็นต้นสวดกันแล้วแต่เขาก็ไปขี้เกียจคงขี้เกียจท่องกันแล้วก็เลยทํายันอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญแต่ปรากฏว่าชาวเมืองเนี่ยเห็นไหมว่าชาวเมืองทั้งหลายไม่ได้ไปดูเลยว่าพุทธองค์เนี่ยเจตนาอะไรมาบอกแค่ว่ามหาชนถือเอาพระธาตุแม้ขนาดเท่า,มาเมล็ดพันธุ์กาศทำเจดีในที่อยู่ของตน บนิบัติแล้วก็จะมีสวรรค์เป็นที่ไปใครๆก็อยากไปสวรรค์เนาะเนี่ยเขาเอากันแค่นี้ก็เลยเอาเอามาไว้ที่ตัวเองมันก็เลยเหมือนว่าเห็นแก่ตัวอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันสอนให้เห็นว่ามนุษย์พึงจะต้องใช้ปัญญาในการพิจารณานะในการพิจารณาเหตุผลพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พระอาจารย์เองก็นําธรรมะเป็นปกินณะเพชรพลอยในพระไตรปิดกมาฝากให้กับทุกๆท่านท้ายที่สุดนี้ก่อนที่จะได้เลิกไปนะก็อยากให้เราลํำลึกนึกถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์แล้วก็คุณงามความดีของสมเด็จพระบรมศาสดาส,ดา,สาม,มาสัมพุทธเจ้า และพระอาจารย์เองก็ขออารัธนาบาร,รมีธรรมของท่านนะให้จงประสิทธิปส่าสถิตกับพวกเราโปรดอนวยอวยพรให้สาธุชนทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจทุกโศกโรคภยัยใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านนึกสรรพสงค์สิ่งใดในการที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอให้สำริจที่ผลตามกระมวลมุ่งหน้าปรารถนาจงทุกประการ สิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิการยะตะถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภนิรันตรงสัพพสิทธิพระวันตุเตขอเจริญพรจ้าเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะทำความเคารพพระประหลัดนัทยุทธโคสิทธวังโสโดยการน,น้อมไหว้ค่ะน้อมไหว้ครั้งที่หนึ่งน้อมไหว้ครั้งที่สองน้อมไหว้ครั้งที่สาม กราบขอพระคุณพระอาจารย์นะคะที่ได้เมตตานะคะนำธรรมะดีๆนะคะในวันนี้มาเล่าให้กับพวกเราได้รับฟังกันค่ะก็กราบขอพระคุณเจ้าคะ่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกมากค่ะสนุกมากมีคอมเมนต์เยอะแยะเลยค่ะ <c oughs> อคอมเมนต์เยอะแยะจับใจความอะไรกันได้บ้างคะขอคอมเมนต์ก่อนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะบอกว่าสนุกมากเลยนะคะพี่มาปางนะคะบอกว่าฟัง ฟังต่อเนื่องเราได้ความรู้สึกดีเลยนะคะอันนี้คือคอมเมนต์จากพี่มะปรางนะคะ,คะอ่ามีบอกว่าพี่อัชวันนะคะบอกว่าวันนี้ฟังแล้วคิดว่าดีลย,ยูทำรายการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนคนใหม่และคนเก่าเป็นตอนตอนได้เลยเป็นเหมือนซีรีส์อะค่ะซีรีส์ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะค่ะต้องนิมนต์พระาจาแล้วนะคะ ทุกตาก็บอกว่าสนุกจังเลยค่ะพิธีกรก็สนุกแล้วรัปแล้วแบบสรุปสาระอะไรได้นึกพอเล่าให้กลับไปยุคนั้นเลยค่ะน้องแก้วฟังได้ไหมคะกลับไปยุคไปยุคที่กําลังถวายอะไรนะพระเพลิงท่านเลยค่ะนึกถึงเรื่องราวได้ขนาดนั้นเชียวนะคะเพราะว่าเห็นในในทีวีนะคะที่เขาทําเรื่องเรื่องนี้มาเหมือนกันนะคะเราก็เคยเข้าไปดูค่ะก็ชอบมากเลยนะคะค่ะ สำหรับไอความประเด็นสำคัญนะคะ,คะในเรื่องนี้ที่แก้วพอสรุปได้นะคะคือในเรื่องของอเรียกว่าศึกชิงเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะคะว่าทำไมนะเหมือนหัวข้อของเราว่าทำไมถึงเลือกโทนพราหมณ์อันนี้คือสรุปได้ง่ายๆคือโทนพราหมณ์เป็นพระอาจารย์ของกษัตริย์ทุกแควนในในโซนทั้งหมด8ปดแควนใช่ไหมเจ้าคะแปดแควนนะคะ,คะเป็นพระอาจารย์ก็เลย ทำให้กษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยยอมเชื่อฟังเพราะความกตัญยูนะคะค่ะในในจุดนี้ค่ะก็สามารถไปหาอ่านในพระไตรปิฎกได้นะคะหรือนะคะมีอีกแล้วค่ะดีวยูนะคะมีวิชาพระไตรปิฎกศึกษาค่ะอ๋อ่นะคะโดยตรงนะคะไม่ต้องเปิดหนังสือค่ะทุกวันนี้นะคะเรามีแอปพลิเคชันค่ะเป็นแอปอิติปิกะนะคะเราสามารถเซิร์ชที่จะอ่านเล่มไหนนะคะอย่างเช่นสยามรัฐ หมจอจลอ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยค่ะในแอปพลิเคชันนี้นะคะ,ะแล้วก็เซิร์ชหาพัสดุนี้เลย ปริญิาานสูตรหรือโทนาพามอะไรเงี้ยมีหมดเลยค่ะ,ะนในแอปพลิเคชันนี้นะคะ,คะไม่ต้องพกหนังสือไม่ต้องเปิดหนังสือหลอกค่ะสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้นะคะถ้าสนใจเรียนก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้นะคะวิชาพรยไปรดิฎกศึกษาค่ะ<ช>และจะบอกว่านะคะวิชานี้นะคะซึ่งเวลาปกติแล้วที่ไม่มีโควิดนะคะเรามีจัดทัศนศึกษาด้วยอย่างที่พระอาจารย์บอกเลยค่ะที่แรกเราไปพระปฐมเจดีค่ะ ที่นครปฐรมนะคะ,คะที่ที่สองเราก็ไปพระตไรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะก็คือพุทธมณฑลนะคะ,คะที่ที่สามเราก็ไปตามที่พระอาจารย์พูดเลยค่ะก็คือที่ พวกเขาทองนะคะวัสเกตนะคะไปดูพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่เป็นของสักยวงศ์นะคะที่ได้มานะคะประดิษฐานอยู่ที่นั่นเองนะคะน่าสนใจเนาะก็เอาไว้ให้สถานการณ์โควิดนะคะดีขึ้นกว่านี้นะคะพวกเราก็จะได้กลับมานะคะไปดูเส้นทางของตามรอยตามรอยพระบรมสารีริกธาตุของพระสมมาสัมพุทธเจ้านะคะในรายวิชาพระไตรปิฎกศึกษานะคะสำหรับวันนี้ นคะพี่เล็กมีอะไรเพิ่มเติอมอีกไหมคะก็หลังจากจบรายการนี้แล้วนะคะ,คะก็จะเป็นรายการของทางส่วนกลางนะคะ,คะก็สามารถเข้าไปฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมต่อได้นะคะค่ะ,คะ,คะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะหมั่นเติมบุญนะคะโดยการมารับฟังธรรมะนะคะให้ตลอดต่อเนื่องนะคะผ่านช่องช่องทางห้องซูมห้องนี้นะคะ ก่อนแล้วมาพบกันใหม่นะคะในวันพุทธที่9มิถุนายนพุทธศักราช2564นะคะเป็นวันพระนะคะแรม14ค่ำเดือน7ค่ะทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็จะมีพิธีกรรมถวายพัฒทหารนะคะและกองบุญการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรทั่วโลกค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30ถึง 1 1น,นาริกา15นาทีก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาสั่งสมบุญที่ห้อง d o u ห้องสูมห้องนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะเข้าไปที่เพจศูนย์ประสานงาน d o u นะคะแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะค่ะเพอทีมงานก็จะได้มีกำลังใจสร้างสารรค์ผลงานดีๆนะคะเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปยังทั่วโลกค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะพี่เล็กน้องแก้วแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ